ในที่สุดในที่สุดในที่สุดก็มีอัปเดต14สักทีนะครับแล้วอย่างที่พี่รอมาประมาณ4เดือนใช่ปะวะล่าสุดอัปเดตเดือนไหนนะล่าสุดน่าจะอัปเดตประมาณพฤศจินะครับกูก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้อัปเดตคือไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับแต่ว่าอัปเดตรอบนี้มึงอย่าเพิ่งตีกูนะคือมีบางคนบอกว่าอัปเดตรอบเอ้ยอย่าบอกว่าเพิ่งตีไงฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องยังไงไรไก่คือมีน้องบอกว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ยอัปเดตที่ใหญ่มากนะครับแต่สำหรับไอสัตว์ไม่ฟังกูเลยแม่งไม่ให้กูพูดเลยเนาะคือมีน้องนะครับบอกพี่มาเยอะค่อนข้างเยอะนะครับว่าพี่ครับอัปเดตเนี่ยเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่สำหรับพี่คิดว่ามันก็ถามว่าใหญ่ไหมเหรอผมคิดว่ามันใหญ่นะแต่ว่าไม่เท่าไหร่นะเพราะมันยังมีอะไรที่จะมาไม่เยอะนะครับหรือว่ากูยังมีไม่หมดอ่ะเอาตรงเนี่ยวันนี้เอาตรงๆเลยคือพี่จะมารีวิวผลสายฟ้านะครับก็คือพี่จะเอามาเกียนคนแต่ดูทรงและเซิร์ฟนี้กูน่าจะไม่ได้เกียนนะครับเพราะว่าแม่งเล่นลุมนะครับดูอย่างไอ้ลูกหมา2ตัวเมื่อกี้นะครับคือมันแบบไอ้สัตว์แล้วก็ผลสายฟ้ารอบนี้นะครับเป็นผลสายฟ้าที่ตื่นหมดทุกสกิลแล้วนะครับซึ่งพี่ก็ไปเล่นมาเล่นไปเติมไปนะครับไอ้เหี้ยโคตรรันทดชีวิตกูแม่งแล้วก็ไฮคิสังเกตตอนนี้นะครับพี่ทุยไฮคิเกาะนะครับพี่มี4แล้วนะครับของพี่เป็น4ชมพูแล้วก็พี่ซื้อแบบโลบังนะครับคือลงไปในหลุมนี้ก็เข้าลงไปซื้อได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีงบเติมก็มันจะมีแบบ AFK เอานะครับ8ชั่วโมงก็ไป AFK เอาแล้วก็พี่จะมาทำไฮคิเต็มตัวนะครับมันจะได้แบบดูคูๆอ่ะให้แบบลึกลับนิดนึงอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีใครแบบก็นั่นแหละครับคุณจะพูดเรื่องกูเนี่ยโหโชว์ดูดิโอ้โหเท่แม่งแต่สีชมพูนี่มันไม่ค่อยสวยเลยแต่เขามันแรสุดอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแพงก็แพงแต่แม่งไม่ค่อยสวยเลยใช้แล้วมันดูเหมือนแบบเหมือนไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่ะครับแต่ว่าพี่ก็ใช้หน่อยละกันมันรูปมันผลสายฟ้าว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับกูต้องลองกับคนใช่ไหมถึงจะเป็นซันคุงตัวไหนดีตัวข้างบนนี้แล้วกันตามเซิร์ฟมึงรายแรกของวันที่จะให้กูคิวปึ๊บแล้วก็สกิลแรกนะครับก็คือการวาร์ปก็คือเราสามารถวาร์ปได้2รอบแล้วก็นี่มึงต้องไปโอ้โคตรเวอร์แม่งตายซะตายกว่าจะตายเนาะแม่งเกือบทุกสกิลเอาเป็นว่านะครับเท่าที่พี่เนี่ยสังเกตมาแล้วก็เล่นค่อนข้างที่จะหลายรอบแล้วแหละไอ้ผลสายฟ้าเนี่ยแต่คือแบบผมคิดว่ามันไม่ค่อยแรงอะครับคือพี่คิดว่ามันคนเหมาะเป็นกับคือมันไม่เหมาะกับผลของเทพเจ้าอะผลของก็อดเอเนลอะคือมันควรที่จะสกิลทีเดียวแตกปะวะจีเอแม่งไม่สมดุลเลยเอาตรงถ้าสกิลทีเดียวแตกนี่ยิ่งไม่สมดุล นะแต่ว่าแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ดีนะแต่มันเบาไปหน่อยสำหรับพี่อะมันไม่สะใจเลยอะคือมันไม่แบบโชเชฟคือมันแบบโอ้โหสกิลก็ช้าคือแต่มันก็เทคือมันเทหนึ่งหลบไปพวกไอ้พวกไม่เปิด PP แม่งกูท้อว่ะอ๋อลืมโมครับก็คือดาบก็4ชมพูคาคียัง4ชมพูอีโคตรเฟี้ยวแม่งโอเคจากที่เซิร์ฟที่แล้วเนี่ยไม่มีใครเล่นกับพี่เลยนะครับก็กูเปลี่ยนสีดีกว่าลงไปสิไอ้โง่เอ้ามึงจะยืนทำโอ้ใช้สมาธิลงวาร์ปลงแม่งเลยไอชิบหายแม่งกว่าจะลงได้เนาะคุณละท่อรูแม่งเล็กเท่าแตดอุ๊ยพี่ว่าสีฟ้าก็เท่นะครับน้องๆก็ดูดีครับคือแบบโอ้โหมันจะเป็นแบบสีฟ้านีออนนะครับมันเท่นะผมว่าอันนี้เท่กว่าเยอะเลยกูไปนี่แหละมันดูแบบทึบๆเท่ๆดีเนาะทุกคนว่าปะคือมันแบบไอ้นี่มันแรงกว่าสีชมพูอีกอะพี่คิดว่ามันเหมาะกับชุดพี่ด้วยดูดินี่เปิดแบบโอ้โหมันจะดูแบบทึบทันทีชั้นคงล่างจริงอะไรเงี้ยมาเถาะให้ลองสกิลหน่อยพวกไก่ทั้งหลายมาให้กูลองสกิลเก็ตแตกอ้าวนั่นมันไก่ใช่ไหมกูแตกจริงแต่ก็คือแบบเฮ้ยตายไหมเละอุ้ยนี่ไม่ไก่นะอันนี้ไม่ไก่นะอย่าบอกสันคงตบไก่นะอันนี้ไม่ไก่นะไม่ไก่นะครับไม่มีพวกโนดเลยเหรอวะไอ้พวกโนดมันไปไหนหมดนี่ไม่มันหมดเวลาฟาร์มแล้วปะคือพี่ฟาร์ม2วิพี่ก็ตันแล้วอ่ะดูเลเวลฉันว่ะแม่งคนอื่นแม่งฟาร์มเป็นวันกระจอกว่ะอุ๊ยใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID Pass นะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับช็อกโกสโตร์
ร้านบริการรับกดผลแมปบล็อกฟุตและกดผลเกมพาสแมปบล็อกฟุตเช่นระบบเติม ID พาสเรท6และบริการรับฟาร์มแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับและแล้วพี่ก็เจอเซิร์ฟที่มีคน6ล้าน 700,000 แต่มันอยู่ไหนไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนวะผมคิดว่าน่าจะเกาะใหม่นะเพราะพี่จะไปเซิร์ฟที่ถึงเกาะใหม่เลยด้วยผลสายฟ้าที่โคตรโหดแล้วมันรับได้3ครั้งในสกิปเนี่ยเห็นไหม3ครั้งมันก็จะดีเลย์แล้วก็ไปนับ1ใหม่นะครับคือแบบโคตรเท่เลยแม่งก็กูน่าจะปัญญาอ่อนทุกวันแล้วเนี่ยสมองไปหมดยิ่งแคสเกมเนี่ยคือยิ่งไปหมดครับสมองพี่คือแบบคือเอาตรงๆชีวิตจริงพี่ไม่ได้พูดอย่างนี้นะครับคือไม่ได้พูดกวนส้นตีนเหมือนในคลิปนะครับบางคนคิดว่ากูพูดกวนส้นตีนเหมือนในคลิปเนี่ยตรงกูไม่อยู่รอดถึงทุกวันนี้แน่นอนนะครับคือในชีวิตจริงกับพี่กับในเกมในคลิปเนี่ยมันจะคนละแนวกันเลยนะครับมันจะคนละทีปคนละแดนเลยชีวิตจริงพี่ถ้าคนไม่รู้จักพี่จะไม่พูดด้วยเลยนะครับจริงๆเล่นเกมพี่จะเล่นเงียบด้วยนะคือไม่ได้นั่งแบบโม้ขี้โม้อวดอย่างนี้เลยแต่กูไม่ได้บอกกูโม้นะแต่กูก็โม้จริงกูยอมรับใช่ไหมโอ้6ล้านอยู่ทั้งตรงนู้นแม่เจ้าทรงซ้อรอพี่ก่อนพี่กำลังไปหาวาร์ปไปด้วยโคตรโกงเลยไม่ต้องมีเรือครับแอดมินทำอย่างนี้เพื่อพี่โดยเฉพาะเขาเกาะหัวกะโหลกช่องแคบแหกมาลากาสวัสดีพี่มาช่วยฟาร์มครับทุกคนไม่ต้องดามงดราม่าพี่มาช่วยฟาร์มตายซะตายสมเพชน้อง6ล้านหนีกูนี่ยังมาด้วยมึงก็สวนกูสักนิดก็ได้ให้ใกล้มึงจะหนีอย่างเดียวเลยฮึโอ้โห FC กูหมดศรัทธาในตัวมึงแล้วมึงรู้ไหมนี่โอ้ทุกคนดูดิมันหนีอย่างเดียวเลยกูขัดหัวกันตั้งเยอะแม่งหนีอย่างไก่กูจะงงฮะเฮ้ยมีคนบวกกันคนบวกกันเอ้ากูยังไม่ทำอะไรเลยกูโดนเปิดซะละฮัลโหลน้องชายพี่บอกด้วยโอ้โหเอาตรงผมมันไม่เหมาะกับ PVP เลยนะครับพูดตรงเลยคือมันไม่ได้แรงนะครับน้องๆก็อย่าไปเสือทำตามมันคือมันไม่ได้แรงเด้อพวกไม่ได้แรงนะครับหนวดดำดีกว่าเยอะนะครับพูดตรงเลยหนวดดำดีกว่าเยอะครับอู้ยิ้มแต่ที่สไตล์ใหม่ว่ะพี่ก็มีนะแต่ยังไม่ได้ซื้อกูจะพูดทำไมไม่ยังไม่ได้ซื้อกูจะพูดเพื่อันนี้ก็โดดหาพ่อมั้งอะพ่อเป็นกองกอยบอโอ้เขาให้ว้าวป้องเขาให้หุ้ยโอ้ไฟสายฟ้าผ่าลงหัวแต่ไม่มีดาเมจพ่อมันตายสกิลยังเวอร์เสือกไม่มีดาเมจว้าวไวๆแล้วไหมเอาตรงสกิลมันเวอร์มากนะคือมันแบบมันเวอร์วังอลังการอ่ะแต่แม่งไม่มีดาเมจนี่ลงหัวซะบอลเกนกีวาไปข้างหลังและผ่าลงข้างหน้าแล้วก็หายไอ้เชียดดาเมจไม่มีจริงๆนะกูละท่อเอาดิแต่ว่าแต่มันก็พิ้วเหมือนกันเนี่ยไม่มันหมายถึงนั้นนะหมายถึงผลปีศาจเนี่ยมันก็พิ้วเหมือนกันดูดิเดี๋ยวไม่ใส่แล้วไม่ใส่ละ
บอลเกนกิไปกินบวกทั้งวันอ่ะถ้ามึงยังเล่นวิ่งไล่เงาตัวเองอยู่อ่ะกูพูดตรงเลยกูเบื่อพวกวิ่งไล่เงาตัวเองไม่กูฆ่าแล้วก็จบเล่นก็ไก่เสือกระแดวิ่งไล่เงาตัวเองตายไปไซโง่กูจะกลัวกูชักทุกวันนี้กูชักจะบูลลี่คนเกินไปละจะเลินอยู่นั่นแหละมึงอ่ะไม่ไปไหนสักทีอุ้ยโหตายอ่ะไอ้แย่สกิลไม่โดนเฮ้ยมันจะตายแล้วโอ้โหกว่ากูจะฆ่ามันตายเนาะแม่งกว่าผลได้ยังดีกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ดีเนี่ยมันเท่เฉยๆนะทุกคนกูพูดเลยนะมันเท่มันดีเท่อย่างเดียวเนี่ยมันหล่อมันหล่อเท่อย่างเดียวนอกนั้นไม่มีเท่อะไรดีเลยสวยแต่รูปจูบไม่หอมมันต้องโดนจังๆจริงๆเหรอวะกูถามจริงเหอะตายโอ้โหแม่งกว่ากูจะเอามึงลงไอ้ไก่แม่งวิ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมหน้าอ้อมหลังตุ่ยตูดกูอย่างนั้นแหละคลิปนี้โคตรนานเอาล่ะสำหรับการรีวิวก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าพี่คิดว่าคงไม่มีไอ้ใครมาบวกกับกูอีกแล้วเพราะว่าเขาน่าจะไปฟาร์มกันนะครับเพราะว่าเป็นวันที่คนฟาร์มเยอะมากนะครับแล้วก็มีแลปเดตใหม่ๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฮาคิบ้างดาบใหม่บ้างไฟติ้งสไตล์ใหม่ผลบริษัทตื่นนะแต่ยังไม่มีผลใหม่นะครับสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย